เป็นวันสำคัญของครอบครัวทองเจือนะคะร่วมฉลองความสำเร็จของลูกชายคนสุดท้องค่ะน้องโรเตอร์ไพชยนทองเจือเซ็นสัญญาร่วมทีมแข่งรถชื่อดังของเกาหลีใต้ในฐานะนักแข่งชาวไทยที่อายุน้อยที่สุดนะคะเพียง15ปีเท่านั้นค่ะก็มาให้กำลังใจกันทั้งบ้านค่ะทั้งพ่อพีทนะคะแม่เจงวิไลลักษณ์มองไปข้างๆที่โพเดียมพิธีกรแม่นาคุณไม่ใช่ใครน้องเสยย่าลูกสาวคนกลางเองค่ะก็เลยโดนแซวว่านี่มันงานแถลงข่าวหรือว่าวันครอบครัวของบ้านทองเจือกันแน่นะคะการเป็นนักขับเยาวชนอายุ15ปีแต่สามารถคว้าแชมป์5สนามได้อันดับ2 1สนามและดับเบิลแชมป์2ครั้งมาจากความชื่นชอบของน้องโรเตอร์เองล่ะค่ะแล้วก็การช่วยวางแผนของครอบครัวนะคะที่พอรู้ว่าลูกชายชอบอะไรก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่พาไปแข่งลีกต่างประเทศเพื่อเก็บประสบการณ์มาตลอด8ปีค่ะแล้วก็วินัยที่ไม่ต้องสอนนะคะแต่ได้มาจากการลงมือฝึกฝนซึ่งวินัยก็ไม่ใช่แค่กับเรื่องการแข่งรถเท่านั้นค่ะแต่รวมถึงการบริหารเรื่องเรียนทำการบ้านควบคู่ไปกับอาชีพนักแข่งและพาชีวิตส่วนตัวนะคะพอเริ่มโตเป็นหนุ่มไปไหนอ่ะสื่อถามเรื่องหัวใจเหมือนกันนะคะแต่โรเตอร์บอกว่าตอนนี้ขอทุ่มให้กับเป้าหมายการแข่งขันอาชีพเป็นอันดับแรกค่ะเรียกว่าต้องบาลานซ์ให้ดีครับเรื่องการเรียนเรื่อง personal life แล้วก็เรื่องแข่งรถครับแต่ว่าคือตอนนี้ที่โฟกัสมากที่สุดคือแข่งแต่ว่าการเรียนผมก็ต้องเรียกว่าเรียนผ่านไปให้ได้ดีไม่ตกก็พอครับแล้ววงการบันเทิงของพี่ๆเขาไม่เอาเลยก็ไม่ได้ปิดบังครับแต่ว่าผมก็อาจจะโฟกัสเรื่องแข่งรถมากกว่าเด็กอายุ15เราสมัยเรา15เราก็ทำสารพัดสิ่งอะเนาะใช่ไหมก็ทำสารพัดสิ่งอะทุกคนแหละแล้วก็คุยหลายๆคนทำคือทำหลายอย่างอะก็อยากคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุด้วยความรับผิดชอบเวลาทำงานเขาความรับผิดชอบเขามันมากกว่าคนอายุเท่าๆกันเศษเสี้ยววินาทีมีความหมายสำหรับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นพอเป็นเวลา private ของเขาส่วนตัวเนี่ยเราก็จะค่อนข้างให้เขาใช้ชีวิตเต็มที่นะครับแล้วอยากให้เขาโตตามวัยไม่ได้อยากให้เขาโตมากกว่าวัยเพราะว่างานที่ทำเนี่ยมัน advance ไปเยอะแล้วหลังทำสถิติได้สวยนะคะจนเข้าตาทีมมอเตอร์สปอร์ตเกาหลีใต้ค่ะเป้าหมายต่อของครอบครัวนะคะทองเจือก็คืออยากจะผลักดันให้ลูกไปถึงการแข่งขันรุ่นใหญ่ที่สุดในลีกมอเตอร์สปอร์ตของเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็รออีก2ปีจนอายุ17ปีนะคะมีแผนโกอินเตอร์ที่ต่างประเทศเล็งรายการใหญ่ของประเทศเยอรมนีค่ะ